สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้18เมษายนก็ถึงเวลาที่เราจะทำการส่งรถ150 BF VIP Modify นะครับผมเป็นOne Project Limited Thailand นะครับเราจะต้องส่งรถคันเนี้ยลงไปนครศรีธรรมราชเราต้องส่งไปเกาะสมุยซึ่งก่อนนะครับ MCA ขนส่งรับหน้าที่เหมือนเดิมที่จะเอารถของพวกท่านนะครับส่งไปหาท่านถึงหน้าบ้านท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนี้เราสามารถส่งรถของท่านไปถึงหน้าบ้านของท่านได้แล้วผมสามารถรับรถจากหน้าบ้านของท่านนะครับผมเอารถของท่านมาหาผมที่เชียงใหม่ได้ไม่ต้องห่วงครับใครที่อยากส่งรถมาให้ผมทำการโมดิฟายไม่ต้องห่วงเรามีทีมงานครับรถทั่วประเทศไทยผมสามารถไปเอามาได้ทั้งหมดตอนนี้ MCS ขนส่งนะครับทำการเปิดเราจะมาดูรถกันไปหมดนะครับผมสลับคันนี้นะครับผมทำการโมดิฟายเสร็จไปที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวอีดานไปครับผมนะครับรถอยู่ตรงนี้นะครับผมเอกสารนะครับเราส่งให้กับเจ้าของรถนะครับไปทางไปรษณีย์มันไม่ใช่ครับไปทางไปรษณีย์ครั้งหนึ่งละก่อนจะทำการส่งมีครับคุณแฮวแล้วครับอ่ะก็ต่อนะครับผมสตาร์ทง่ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าก็จะเอารถคันนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเหลือเอกสารหน้าเล่มที่ต้องส่งไปนะครับแล้วก็จะมีป้ายทะเบียนเดิมนะครับที่ผมจะส่งไปครับก็ตอนนี้นะครับผมเป็นหน้าที่ของกรนะครับ MCA ขนส่งครับรับหน้าที่ที่จะนำรถคันนี้นะครับลงไปเกาะสมุยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกรจะลงไปเองเขาไงโอ้โหเอาวะแน่นอนจริงๆวะเฮ้ย MCA ขนส่งครับกรครับผมเอารถนั่งเรือเฟอร์รี่เลยนะเว้ยกูขอไปยกล้อบนเรือเฟอร์รี่หน่อยกูสายใจว่ะคันนี้ก่อนรับหน้าที่เอาลงด้วยตัวเอง MCA ขนส่งสามารถส่งรถของท่านได้ทั่วประเทศไทยเรามีทีมงานทั่วประเทศไทยและผมสามารถส่ง MCA ไปรับรถของท่านไม่ว่ารถของท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยผมจะรับรถท่านขึ้นมาที่เชียงใหม่เพื่อทำการโมดิฟายครับเหมือนรถคันนี้ครับรับรองครับทุกคันที่ผมทำให้ท่านจะไม่เสียใจครับครับผมตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนนะครับที่เราจะเอารถส่งกลับไปสมุยนะครับผมรถอยู่ด้านหลังเราทำการเช็คเรียบร้อยนี่คือเอกสารนะครับเอกสารหน้าเล่มผมทำการถ่ายเอาไว้นะครับมอบไปกับพี่กรณ์ครับ MCA ขนส่งพี่กรณ์จะเป็นคนรับหน้าที่เอารถคันนี้ลงไปเกาะสมุยด้วยตัวเองเอากล้องมาใกล้ๆครับผมรถนะครับผมตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมเดินทางโอเคครับเดี๋ยวพี่กรณ์เก็บเอกสารครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นหลังกระบะกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องท่านใดที่มีใจเชื่อนะครับในฝีมือของพวกผมอยากส่งรถขึ้นมาหาผมที่เชียงใหม่พวกผมจะมีทีมงานลงไปรับนะครับเดี๋ยวเราเอารถขึ้นก่อนก็ตอนนี้นะครับผมเราเอารถขึ้นหลังกระบะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปเราจะทำการปิดตู้เลยนะครับปิดตู้เลยแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางก็ออกเดินทางไปไหนอีก2วันนะครับอีก2วันจะเริ่มเดินทางจะได้บอกนะผมเดี๋ยวผมจะได้บอกทางพี่หนุ่มเขาเนาะใช้เวลาประมาณ4วันอีก10วันจะถึงมั้งเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมฝากกรนะครับติดต่อกับพี่หนุ่มเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันมีด่านโควิดเยอะนะครับผมซึ่งรถเราอาจจะไปจอดนะครับแต่ยังไงได้ถึงแต่ผมจะให้พี่กรทำการโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงนะครับตลอดใช่ไหมเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมก็ก่อนนะครับผมจะทำการตัดคลิปนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับรถทุกคันที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยอยากส่งรถขึ้นมาหาผมต้อมกฤชดำนะครับในนามของ TKD Enduro Thailand เนี่ยทำการโมดิฟายรถของท่านติดต่อเข้ามาครับผมเบอร์โทรผมอยู่หน้าเฟซครับผมถ้ามีใจครับอ่ะตอนนี้ครับผมเตรียมตัวเดินทาง
ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ต้อมกราชิดำได้สรรสร้างขึ้นมาครับแล้วเจอรถคันนี้ครับที่เกาะสมุยผมฝากคลิปนี้ครับให้กับพี่นมนะครับพี่นมตอนนี้รถของพี่ขึ้นแล้วนะครับเรารถขึ้นวันที่18เมษายนนะครับเดี๋ยวก่อนจะรับหน้าที่นะครับเอารถคันนี้ไปส่งให้พี่กับมือถือว่าเป็น Exclusive นะครับสำหรับคันนี้ก่อนจะออกเดินทางวันที่18ก่อนจะออกเดินทางวันที่20ถูกต้องก่อนเนาะก่อนจะออกเดินทางวันที่20เมษายนนะพี่นะแล้วก็น่าจะลงไปถึงพี่ประมาณเท่าไหร่22ประมาณนั้นเนาะช้าสุดไม่เกิน20ช้าสุดไม่เกิน23นะครับพี่หนุ่มเดินทางลำบากใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมีหลายด่านก็เดี๋ยวผมจะให้กรนะครับโทรตรงกับพี่หนุ่มเป็นระยะระยะนะพี่หนุ่มเนาะอ่ะก็เป็นคลิปนะครับส่งให้กับพี่หนุ่มนะครับว่ารถของพี่นะครับทำการขึ้นตู้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่สบายใจได้ครับครับตอนนี้ก็เอารถขึ้นหลังตู้ไปที่เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปเป็นที่ของกรนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับกรฝากด้วยครับMCA ขนส่งนะครับตามเบอร์โทรเรียกใช้ได้เลยนะครับบอกว่าดูจากคลิปต้อมกับชายดำนะครับออกเดินทางไปอีกแล้วครับผมเดินทางไปสมุยครับอีกหนึ่งคันครับจากTKDสมุยครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ผมอีก2คันครับพระราม3แล้วก็ราชบุรีนะครับผมราชบุรีนะครับอยู่ที่ผม1คันพระราม3อยู่ที่ผมอีก1คันครับกำลังทำกันอยู่ขอบคุณมากครับ